กระทรวงมหาดไทยก็สั่งทุกจังหวัดให้ตรวจสอบและก็ดูแลความปลอดภัยของอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะนายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าตามที่เกิดเหตุการณ์อาคารที่พักหรือที่พักแรมถล่มนะคะจากปัญหาโครงสร้างหรือการพังยุบตัวของอาคารตลอดจนเหตุอุบัติเหตุจากยานพาหนะทางถนนเรือโดยสารหรือการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นต่างๆจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดกำชับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในพื้นที่ให้ดำเนินการตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยสิ่งปลูกสร้างอาคารและเครื่องเล่นต่างๆให้ปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆของกฎหมายควบคุมอาคารโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆซึ่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะหากพบพยานหลักฐานมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือมีการทุจริตในขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาลงโทษทั้งทางวินัยและแจ้งความดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งส่วนกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างไปแล้วหรือมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ก่อนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารให้จังหวัดนั้นประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการตรวจสอบอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ยานพาหนะสำหรับบริการนักท่องเที่ยวและเครื่องเล่นในสถานที่ต่างๆพร้อมให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นซักซ้อมแผนการดูแลการรักษาความปลอดภัยด้วยค่ะ